นนี้เนี่ยนะคะมีความสำคัญต่อสมาคมชมดาวมากเพราะว่าเธอเป็นดาวที่มาเริ่มประเดิมรายการให้เราตั้งแต่สมัยรายการเราเนี่ยอยู่เช้าวันอาทิตย์คุณผู้ชมจำได้ไหมคะว่าเธอคือใครอู้วนี่แฟนตัวจริงครั้งแรกสมาคมชมดาวแขกรับเชิญของเราคือถูกต้องขอต้อนรับคุณอมิตาทาทายังค่ะดาวดวงแรกของเรามานี่ไม่ได้ค่ะ
จากวันนู้นถึงวันนี้8ปีแล้วโอ้โหพูดถึงว่านึกไปแล้วเนี่ยนะคะก็เรายังใหม่ด้วยกันทั้งคู่เลยนะคะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยนะคะน้องทาทาก็เพิ่งออกเทปชุดแรกส่วนเราก็เพิ่งจะเป็นเทปแรกเหมือนกันก็ใหม่ด้วยกันทั้งคู่รู้สึกยังไงบ้างที่ให้พิธีกรใหม่อย่างเรามาสัมภาษณ์ในรายการคะรู้สึกเป็นเกียรติมากๆค่ะรู้สึกดีใจที่สมาคมชมดาวนึกถึงทาทาเป็นคนแรกแล้วก็วันนี้ต้องขอขอบคุณพี่หนูแหม่มแล้วก็พี่แหม่มด้วยที่ให้โอกาสทาขึ้นมาอยู่บนเวทีนี้ขอบคุณพี่นิดด้วยนะคะขอบคุณสมาคมชมดาวครับนี่แหละนะคะจะว่าไปตอนนี้เนี่ยนะคะน้องทาทาโตขึ้นค่ะพร้อมกับรายการของเราก็โตขึ้นเหมือนกันใช่นะคะตอนนี้มีทุกอย่างเป็นของตัวเองหมดเลยเทปก็มีของเป็นของตัวเองละครหนังก็มีแฟนก็มีเป็นของตัวเองเรียบร้อยแล้วแฟนไม่มีแล้วค่ะมีแต่แฟนเพลงที่รักตรงนี้นะคะแหมปากหวานอีกเหมือนกันเอาเป็นว่าไม่ว่าทาทาจะทำอะไรนะคะเราก็จะติดตามแล้วก็สนับสนุนแล้วก็ติดตามชมทาทาไปตลอดเลยพูดถึงละครนะคะจริงๆแล้วเนี่ยสมาคมชมดาวก็มักจะเชิญทีมนักแสดงนะคะจากละครยอดนิยมต่างๆเนี่ยนะคะมาพูดคุยในรายการแล้ววันนี้พวกเขาเหล่านั้นก็มาร่วมปาร์ตี้โชว์กับเราในวันนี้ด้วยแต่จะเป็นใครบ้างนั้นเชิญคุณผู้ชมติดตามชมพร้อมๆกันเลยค่ะเชิญค่ะก็ต้องขอบคุณนะคะดาวทุกๆดวงนะคะที่มาร่วมปาร์ตี้กับเราจะไว้อุ๊ยตายแล้วสองแม่มาแล้วน่ารักจังเลยค่ะลูกค้าอันนี้ของใครคะของพี่หนูแม่มอันนั้นของใครคะลูกค้าพี่แม่มค่ะประกบเลยนะคะรู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็ดีใจมากๆที่ดาวทุกๆดวงมาร่วม008ปาร์ตี้โชว์กับเรานะคะขอบคุณคุณสอนรามเทพิทักษ์คุณลิฟสุพจน์คุณออยธนาคุณหลุยสก็อตค่ะขอบคุณค่ะและขอขอบคุณซีหนุ่ม F4 ของเราคุณเศรษฐาจิรฉายาคุณวิทยวัฒน์สุนทรวินเนตคุณยุรนันท์พมรมนตรีและคุณติ๊กกลิ่นสีค่ะขอบคุณคุณอมิตาทาทยังค่ะคุณพอพัทรพลและคุณมาช่าค่ะคุณนัทมีเรียและคุณเต๋าสมชายเข็มกลัดค่ะและขอขอบคุณดาราอาวุโสของเรานะคะคุณอาสีเทาป้าอมราป้าติ๋มพิมพันธ์และป้าเต๋าอรสาค่ะคุณจินตราภูลลาภและคุณดาจิมค่ะคุณไตรภพลิมประพัฒน์ค่ะคุณติ๊กเจษฎาพรผลดีค่ะและสามหนุ่มสารละแนคุณปั้นคุณหอยคุณวิลลี่ค่ะคุณจตุรงคุณทงทงและน้องพีมกจกค่ะขอบคุณคุณแดนคุณบีมดีทูบีค่ะคุณนาเดียคุณเอ็มคุณปอยค่ะขอบคุณคุณแท่งศักดิ์สิทธิ์นะคะคุณหนุ่ยอัมพลและที่ขาดไม่ได้เจ้าของบทเพลงสมาคมชมดาวต้นตำรับแบบดั้งเดิมนะคะของแท้คุณนพพรชำนิค่ะชีวิตกลุ่มคนมากมายอยู่รวมกันแต่หนึ่งคนในพวกนั้นคือสมาคมชมดาวชมเข้าไปทั่วแต่คอยติดตามดวงดาวให้ชมเขาจนชั่วชีวิตให้โลกได้รู้ว่านี่แหละสมาชิกของชมรมสมาคมชื่นชมดวงดาวกับสิ่งต่างๆในชีวิตกระติกกระต่อที่เล่นนี้ประสบประการที่ประสบการณ์ที่น่าคิดชีวิตของคนที่เป็นดาวชม
ดีใจกับสมาคมดวงดาวที่ขึ้นปีที่8แล้วเวเนสครับเหมือนสุดครับเหมือนเวเนสสุดครับผมนี่แหละครับแม่เวเนสอะไรฮะชูอะไรได้ข่าวว่าหล่อที่สุดในไต้หวันนี่ในไต้หวันเลยดีใจค่ะแล้วก็ประทับใจมากๆเลยเพราะว่าแฟนๆชมดาวน่ารักทุกคนเลยค่ะน้องโอ๊ยกันทุกคนเลยค่ะก็อาจจะแปลกไปบ้างโดยเฉพาะชุดเนี่ยสวยมากเลยต้องบอกว่าทางชมดาวนี่แหละค่ะเป็นคนทำชุดให้เรียบร้อยเลยสวยมากๆขอบคุณนะคะแปลกกว่าทุกวันเพราะว่าจะเป็นออกแบบสาวแบบว่ายังไงเนี่ยเหมือนนางในฝันอะไรอะไรเงี้ยดีใจเป็นเกียรติที่เขาแบบให้เราเป็นส่วนหนึ่งของโชว์ที่มันยิ่งใหญ่จริงๆเมื่อเช้าจะใส่สีเหลืองฮะโดนบังคับอีกสีชมพูเป็นสีชมพูก็เป็นครอบครัวไปเลยค่ะสนุกดีค่ะคือมันจะไม่เหมือนคอนเสิร์ตทั่วไปอะค่ะมันจะมีความเป็นรายการทีวีผสมอยู่ด้วยก็จะแปลกดีไม่เคยเห็นค่ะดีใจที่เราได้มาแสดงใช่ที่เขาไม่ลืมเรา8ปีของสมาคมชมดาวค่ะคิดกันว่าจะทำยังไงดีผมก็คิดว่าเอายี้ดีกว่าน่าจะเซอร์ไพรส์คนดูดีกว่าครับผมเป็นตัวแถมนะครับโอ้คนดูเยอะดีมากเลยครับคนดูเยอะมากแล้วก็รู้สึกว่าสนุกสนานกับข้างหลังนี่ซุ่มซ้อมกลัวลืมมากเลยครับสุดท้ายก็มีหลุดบ้างเล็กน้อยแต่ธรรมชาตินะก่อนขึ้นมาเรายังพูดกันเลยว่าคิดถึงบิ๊กนะก็คือคิดถึงพี่บิ๊กไว้แล้วกันแล้วก็ทำให้เต็มที่อย่างเงี้ยครับมันพลิ้วจริงครับอย่างที่เขาว่าแล้วมันไม่รู้มันทำไปได้ยังไงนะฮะไม่รู้ตัวครับดีใจครับที่ทุกคนแบบว่าสนุกกันเต็มที่นะครับมีอีกก็คงต้องมาอีกนะครับชมดาวพี่เบิร์ดก็ยินดีด้วยมากๆแล้วก็ต้องมาร่วมงานยังไงก็ต้องมาปีที่9ปีที่10ปีที่11พี่เบิร์ดจะมาอีกแล้วก็จะเป็นกำลังใจให้ชมดาวได้ดูดาราเยอะดีครับเผื่อมันได้ดูการแสดงเยอะดีครับสนุกมากค่ะคุ้มกับการรอคอยทุกๆอย่างเซอร์ไพรส์มากโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงที่พี่เบิร์ดมาสุขทั้งโชว์เลยคอนเสิร์ตครั้งนี้มีการเซอร์ไพรส์กันตลอดเวลาครับมีดารามาเยอะมากสนุกกับดูของจริงแล้วมันสนุกเหนื่อยนะคะจากที่เล่นมาทั้งหมดเนาะก็จะเหนื่อยตอนซ้อมอะค่ะแต่พอมาวันเล่นจริงปุ๊บเจอผู้ชมเจอดาวทุกคนก็หายเหนื่อยขอบคุณนะคะไม่รู้จะพูดคำว่าอะไรนอกจากคำว่าขอบคุณแล้วก็ขอบคุณที่เอ็นดูสมาคมชมดาวใช่แล้วก็แบบขอบคุณที่ให้ใจกับพวกเรามาตลอดก็รู้สึกว่าไม่น่าเชื่อเลยว่าจะมีแฟนๆที่รักเราแล้วก็มาดูเราขนาดนี้เยอะขนาดนี้